ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับคือมันก็จะมีบางเรื่องที่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่รู้ก็สนุกสนุกขำๆไปกับมันนะครับทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเวลานึกได้ก็จะเอามาทำนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่อง CPU ของฝั่ง PC บ้างพอดีช่วงที่แบบกำลังจะซื้อคอมใหม่ก็จะหาข้อมูลทีนึงปรากฏว่าจริงๆก่อนหน้านี้สัก2ปีที่แล้วก็ได้ยินแล้วว่า AMD เนี่ยเขาออกสถาปัตยกรรมใหม่ต้องบอกกันว่าในตลาด CPU สำหรับเครื่องที่เขาเรียกว่าเป็น personal computer เครื่องคอมที่เราใช้กันส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มเล่นคอมพิวเตอร์ใหม่ใหม่ๆเลยย้อนหลังไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมียี่ห้อที่แบบในตลาดนะครับก็จะมี Intel แล้วก็มี AMD แล้วก็มีCylix อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งตอนนี้ Cylix ไม่รู้ไปไหนละไม่ได้ตามครับน่าจะโดนซื้อหรือไปรวมกับสักบริษัทหนึ่งละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย AMD ก็บี้กับ Intel มาตลอดนะครับในแง่ของ performance เนี่ย AMD ก็น้อยครั้งหรือแทบจะไม่เคยเลยที่จะพอจัดรวมแล้วใน system แล้ว AMD สามารถ benchmark มาแล้วแบบได้ performance ที่ดีกว่า Intel ก็ยังไม่เคยปรากฏนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยในยุคสมัยการแข่งขันของ Intel กับ AMD ก็คือว่าจะมีบางช่วงที่ AMD เนี่ยสามารถทำ price performance ได้ดีกว่า Intel ก็จะเป็นช่วงที่จะมีคนกลับไปใช้ AMD กันเยอะครับทีนี้ปัญหาคือว่า AMD เนี่ยหลายปีมาแล้วที่แบบไม่สามารถผลิต CPU ที่แบบให้เขาเรียกไงนะให้ performance ที่ดีในการใช้งานได้คือมันก็พอใช้ได้แต่ว่าในราคาของมันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ว่าจะเทียบด้วยราคาหรืออะไรก็ตามกลายเป็นว่า CPU Intel เนี่ยก็ได้ price performance ที่ดีกว่าคนที่เคยใช้ AMD อยู่ก็เลยหนีกลับมาใช้ Intel อีกปัญหาก็มีอยู่นานมากครับจนสุดท้ายเนี่ย AMD ก็เหมือนกับคิดใหม่ทำใหม่ดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์ใหม่หมดเลยภายใต้อาร์คิเทคเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่าเซนนะครับก็กลายเป็นว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็สร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างโฉมใหม่เลยของตลาด PC ให้กับ Intel เอ้ยให้กับ AMD กลายเป็นว่าเนี่ยครับตอนนี้พอไปดูในหน้า YouTube หรือลองเซิร์ชข้อมูลที่เกี่ยวกับ CPU ของ AMD Ryzen เนี่ยก็จะเจอว่าแบบทุกคนที่กำลังจะประกอบคอมใหม่หรือใครก็ตามที่ไปรีวิวยิ่งถ้าเป็น performance ในแง่ของเกมมิ่งนะ Ryzen เนี่ยชนะหมดเลยในราคาที่ถูกกว่าด้วยถูกกว่าแบบครึ่งๆเนี่ยเกือบครึ่งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วพอจะซื้อคอมใหม่เนี่ยผมก็ลังเลจะซื้อ AMD หรือ Intel ดีเพราะว่าในราคาที่ถูกกว่าเนี่ย AMD ก็ให้ performance ที่ดีกว่าแล้วสำหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือถ้าจะเลือก AMD มองไปที่เกมมิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ CPU ของ AMD ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดพลังงานอะ performance ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าตัวแบบสเปคสูงๆเลยมัน performance มันโอเคทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าอ่ะเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยโห AMD มันเจ๋งมันถูกมันอะไรสารพัดเลยนะครับไปดูในเขาเรียกอะไรนะใน YouTube ทุกคนจะบอกว่าโอ้โห AMD รอบนี้มานี่แบบ
จัดเต็มจัดหนักแล้วขายราคาแบบเขาเรียกอะไรนะขายราคาแบบไม่เกรงใจ Intel เลยแบบยิ่งแบบพวกโอ้โหอะไรนะ Intel เนี่ยมาคอ i9 ไอ้พวกคอเยอะๆอ่ะมาเจอ AMD นี่มานี่เลยครับ AMD เขาออกตัวใหม่มาเขาเรียก Threadripper นี่ Threadripper เนี่ยโอ้โหคอแบบวันนั้นผมดูรวมๆแล้วรู้สึกว่าจะ36 Virtual 32 Virtual Core ก็คือมันมี16แล้วทำ Hyper Thread ของมันขึ้นมากลายเป็นเนี่ย32โอ้ไม่ใช่ครับ32คอ64เทรดเนี่ย Threadripper เนี่ยคือมันแบบแล้วในราคาที่แบบมันจะถูกมากนะคนก็เลยเฮ้ยงั้นมาใช้ AMD ดีกว่าทีเนี้ยปัญหาคือผมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันเกิดแบบนี้ได้ยังไง Intel เอ้ย AMD ไปทำยังไงถึงได้ดีไซน์ CPU ที่สามารถสร้าง CPU ที่เขาเรียกนะให้ performance ที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงคือเนื่องจากเขาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ CPU mainstream การที่จะทำให้คนมาสนใจที่จะใช้เขาได้เนี่ยมันมีอยู่เงื่อนไขเดียวเลยคือราคามันต้องดีมากก็เลยไปดูอ๋อโอเคแล้วก็เจอว่ากระบวนการที่ AMD ใช้เนี่ยในการผลิต CPU ครับต้องบอกก่อนว่า CPU เวลาสร้างครับก็จะมีสิ่งแรกที่เรียกว่า CPU wafer ก็จะเอาแผ่นซิลิคอนมาเรียงจนเป็นกลมๆอย่างเงี้ยครับเดิมจะเป็นแผ่นเรียบๆไม่มีลายเลยนะเป็นเรียบๆอันเนี้ยเรียบๆอย่างนี้เลยยังไม่มีลายเสร็จแล้วเขาจะไปทำเคลือบเพื่อบังแสงไอสารที่เอาไว้บังแสงเวลาฉายแสงของตัวนำเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศที่ผลิตได้นะตอนนี้ที่มีผลิตแบบจำนวนเยอะมากในโลกส่งออกมากๆเลยอ่ะก็คือญี่ปุ่นที่สามารถผลิตไอตัวเคมีตัวเนี้ยที่ใช้เอาไว้บังแสงคือมันเหมือนเป็นซิลสกรีนของกระบวนการอ่ะมันจะคล้ายๆกันทำซิลสกรีนบนเสื้อเรานี่แหละแต่ว่าอันนี้เรากำลังทำซิลสกรีนบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งไอ้บริษัทที่ทำได้มีในญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ที่มีปัญหากันก็คือญี่ปุ่นออกกฎหมายว่าถ้าจะต้องส่งออกเคมีไปที่เกาหลีจะต้องทำแจ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันก็จะมีปัญหาเลยครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าซัมซุงจะผลิต CPU แบบเนี้ยเหมือนกันที่เกาหลีอ่ะพอไม่มีน้ำยาตัวเนี้ยมันทำสกรีนไม่ได้ครับมันฉายแสงไม่ได้เขาก็ผลิต CPU ไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องคุยกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้พอเวลาฉายแสงออกมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องอะไรมันก็จะเห็นว่ามันเป็นตารางเป็นตารางนี้ขึ้นมาก็คือว่าหนึ่งบล็อกอันเนี้ยให้ดูอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยคือหนึ่งบล็อกเนี่ยเขาจะตัดตัวรับภาพของกล้องดิจิตอลก็อันนี้เหมือนกันนะครับก็จะต้องเอาแผ่นซิลิคอนมาใช้แสงแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมในนี่คือเหตุผลว่าในหนึ่งเวเฟอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาไปผลิตกล้อง CCD เล็กๆตัวรับภาพเล็กมันจะผลิตได้อันนี้เขายกตัวอย่างให้เซนเซอร์เล็กนะได้244เซนเซอร์พอใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหลือ80พอฟูลเฟรมเหลือ24นี่คือเหตุผลว่าทำไมกล้องฟูลเฟรมอ่ะแพงเพราะต้นทุนในการผลิตเวเฟอร์ของฟูลเฟรมอ่ะแพงนะครับแล้วปัญหาในการผลิตเวเฟอร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเวลาเราฉายแสงไปอ่ะสมมุติในหนึ่งแผ่นเวเฟอร์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้24เซนเซอร์ออกไปที่แบบ complete ทุกครั้งนะครับมันจะมีปรากฏการณ์ว่าพอฉายแสงไปปึ้งพอตัดชิ้นเวเฟอร์ออกมาเป็นชิ้น CCD พอไป QC ปึ๊บปรากฏว่าไม่ผ่านครับมันไม่ได้มันทำงานไม่ได้ก็มีคือเหมือนกับเวเฟอร์มันเสียไปเพราะว่าสมมุติว่าหนึ่งชิ้นของตรงเนี้ยที่เราต้องการมันมีแค่ส่วนเล็กๆตรงไหนก็ตามของเวเฟอร์ที่แบบเดิมเวเฟอร์มันมีตำหนินะก็จะทำให้ชิ้นเนี้ยทั้งชิ้นน่ะเสียไปเลยครับใช้งานไม่ได้หรือแม้กระทั่งการดูตรงขอบอย่างเงี้ยเห็นไหม
พอเซ็นเซอร์เล็กๆมันก็จะวางชิดขอบได้มากกว่าแต่ในความเป็นจริงเวลาผลิตจริงอ่ะเขาจะวางชิปเล็กๆตรงขอบอย่างนี้ก็ได้นะเขาก็ทำเหมือนกันอ่ะทีนี้ทุกๆชิ้นที่ตัดออกไปเนี่ยครับจะเป็นทีนี้พอมาเป็นโลกของ CPU ก็เหมือนกันทุกๆชิ้นที่ตัดออกไปเนี่ยจะถูกเอาไปทำเขาเรียกว่า CPU อีกทีหนึ่งจะถูกเอาไปตัดแล้วไปทำเป็นประกอบเป็น CPU ประเด็นก็คือว่าพระเอกของ AMD เนี่ยเขาใช้กระบวนการที่เรียกว่าชิปเลตอันนี้ครับเขาเรียกชิปเลตกระบวนการของ AMD เขาสร้างซูมนะโอเคเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาร์คิเทคเจอร์ที่เรียกว่าชิปเลตขึ้นมาในชิปเลตเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องคือกระบวนการของ Intel เนี่ย CPU หนึ่งตัวจะเกิดจากชิปอันเนี้ยหนึ่งไปไหนรู้เมื่อกี้ชิปที่เกิดตรงเนี้ยหนึ่งตารางจะถูกตัดไปทำ CPU หนึ่งตัวประเด็นก็คือว่าไอกระบวนการแบบนี้เนี่ยพอเวลาผลิต CPU ที่แบบซับซ้อนขนาดใหญ่ทรานซิสเตอร์เยอะไอบล็อกเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามความซับซ้อนของการดีไซน์ของ CPU ไปปัญหาคือว่าต้นทุนส่วนหนึ่งของการทำ CPU ที่ขนาดของชิปใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันพังได้ครับอย่างเงี้ยผมบอกว่าโอ้มันผลิตมาแล้วมันดันมีตำหนิตรงไหนสักส่วนของเวเฟอร์ไอชิ้นใหญ่ๆชิ้นนั้นอ่ะจะพังไปเลยก็จะมีปัญหาว่าไอเนี่ยคือเป็นคอสต้นทุนในการผลิตเพราะว่าเขาต้องตีว่ามันจะมีส่วนที่แบบเสียหายใช้ไม่ได้อย่างนี้น่าจะมีรูปบอกอย่างเงี้ยมันเสียไงสมมุติว่าเนี่ยในนั้นมันเสียไปอย่างเงี้ยเห็นจุดแดงๆครับจุดแดงๆคือจุดที่แบบมันมีตำหนิครับอันนี้คือถ้าเวเฟอร์มาอย่างเงี้ยเล่ามาผลิตฟูลเฟรมนี่คือแบบคิดผิดเลยนะครับจำนวนการเสียนี่คือเสียแหลกลาเลยเห็นไหมมีแค่เท่าๆกันเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยจริงๆคุณภาพของควอลิตี้ของเวเฟอร์ชิ้นเนี้ยควรจะไปผลิตที่ขนาดชิปที่เล็กลงเนี่ยก็จะได้จำนวนชิปที่มากขึ้นไอ้นี่คือชิ้นที่เสียเป็นดีเฟกต์มาตั้งแต่ตอนทำเวเฟอร์นะครับคือตอนนี้เขายังไม่สามารถทำเวเฟอร์ที่มันแบบอะไรนะไลท์ตำหนิไลท์รอยต่อทอเต็มผืนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับคือมันจะแบบว่าต้องมีตำหนิติดมาบนเวเฟอร์ไม่มากก็น้อยทีนี้พอยิ่งไปทำเล็กลงไปอีกก็ยิ่งได้แบบจำนวนก็จะยิ่งได้มากขึ้นเห็นไหมพอกระบวนการผลิตชิปของ Intel เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการผลิตที่แบบ CPU 1ชิ้นต่อชิป1อันที่ตัดลงมาจากเวเฟอร์เนี่ยมันก็เลยมีส่วนที่เสียเยอะต้นทุนของ Intel เลยแพงครับ AMD เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอางั้นฉันใช้กระบวนการชิปเลตสเต็ปแรกก่อนนะครับสเต็ปแรกเลยคือ AMD อ่ะใช้ชิปเลตคือแทนที่เขาจะผลิต CPU ก้อนใหญ่เท่านี้ไม่เอาAMD บอกงั้นฉันผลิตเล็กๆงี้2อันเห็นป่ะแต่ในกระบวนการผลิตจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเราลดไซส์ของตัวชิปเลดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยปริมาณที่มันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิน4เท่าอีกเห็นไหมสิ่งที่มันได้เพิ่มอ่ะมันเพิ่มมาอันนี้คือส่วนสเต็ปแรกที่ AMD ใช้กระบวนการเนี้ยใช้ชิปเลตในการลดต้นทุนของ CPU ของเขา CPU Intel ของ AMD มันก็เลยแบบว่าของเสียในกระบวนการผลิตของ AMD มันก็เลยน้อยกว่า Intel ทีนี้ตัวชิปเลตก็คือตัวชิปเลตของ AMD 1ชิปเลตจะมี4คอร์8เทรด2ตัวเลยนะครับ1ชิปเลตเนี่ยหมายความว่า CPU รุ่นเล็กสุดของ AMD เนี่ยก็ควรจะเป็น8คอร์16เทรดที่ถูกเอามาคอนเนคกับ Infinite Band เนี่ยอันนี้คือ Infinity Band เอ้ย Infinity Fabric
ก็คือเอาชิปเลตมาต่อเข้าด้วยกันผ่านเซอร์กิตหนึ่งของเขาอันนี้คือกระบวนการของเขาเลยครับและทำไมเฮ้ยถ้าเราไปดู CPU ของไปดูที่เว็บของ Ryzen เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมี4คอร์8เธรดทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยล่ะอย่างเงี้ยมี4คอร์8เธรด4คอร์4เธรดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้เท่าที่ผมรู้มานะเขา disable ข้างนี้ทิ้งไปปิดในนั้นล่ะฮาร์ดแวร์นะอยู่เราจะไปเปิดมันนี่ไม่ได้นะคือเขาปิดไปเลยถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในเชิงการผลิตต้นทุนมันไม่ได้ต่างกันคือถ้าเขาจะผลิตแบบนี้ครึ่งก้อนอย่างเงี้ยมามันแพงเขาทำมาทั้งก้อนอย่างนี้เลยเป็นชิปเลสอย่างเงี้ยแล้วปิดส่วนนี้ทิ้งไปมันในเชิงการผลิตมันไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันมีผลในแง่ของการตลาดไม่งั้นใครจะซื้อรุ่นที่เป็น6คอร์8เธรดเนี่ยเห็นไหมมันมี4 คอร์ 4 คอร์อันนี้เป็น Ryzen 5เนี่ยเป็น4คอร์8เธรดแล้วมันก็จะมีเนี่ยนะมันจะมีรุ่นนี่ Ryzen 7 6คอร์12เธรด8คอร์16เธรดมันเกิดจากการที่เอา Enable ตรงนี้ขึ้นมาต่อกันอันนี้บอกว่าเอ้ยนี้สุดของมันคือ8คอร์แล้วเมื่อกี้มันมีอะไรนะ16คอร์32เธรดก็คือเกิดจากการเอาชิปเลต2ตัวมารวมกันคุยผ่าน Data Fabric ทีนี้ไอ้พวกที่เป็นเอา2ชิปเลตมาต่อกันเนี่ยมันจะต้องคุยผ่าน Data Fabric ไอ้พวกเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยแล้ว performance มันโอเคอ่ะมันไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช้ Infinity Band อีกมันก็ใช้ Infinity Band ไม่ได้อีกเพราะว่าเนื่องจากใน Infinity Band มันต้องอยู่บนชิปเดียวกันอีกเขาก็ทำ I/O แยกออกมาเป็นชิป I/O ต่างหากนี่เป็นชิป I/O แยกกันเดี๋ยวผมพยายามจะหารูป CPU ของ Ryzen ให้ดูนะครับแบบนึงแต่เดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนเขาจะมีชิป I/O อีกชิปหนึ่งขึ้นมาหาเลยเพื่อไม่ให้มันอารมณ์ค้าง CPU Ryzen ไปมีรูปไหมเราเลือกเป็น image สินี่สิ่งที่เราอยากเห็นครับคืออันนี้นี่ไงอันนี้คือ2ชิปเลตชิปเลต2ตัวเนี่ย1อันเนี่ยจะมีถ้าไม่ disable เลยนะ1อันเนี่ยมันจะมี8คอร์16เธรดอยู่ในชิ้นเดียวเลยในนี้มี infinity fabricอยู่ในนี้ทีนี้พอเราเอา2ตัวมาต่อกันเนี่ยเพื่อให้ได้16คอร์จะมี I/O ชิปอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อให้ CPU 2ตัวเนี่ยคุยถึงกันได้ถามว่าอ้าวแล้วทำคือ Intel อะชิปมันจะไม่ใช่หน้าตานี้ครับถ้า Intel นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูIntel CPU เนี่ยเขาจะแบบว่ามันน่าจะมีคนแกะข้างในให้เราดูหน่อยเดี๋ยวเวลาหาไปเรื่อยๆน่ะเจอเดี๋ยวไอ้นี่รุ่นใหญ่ครับไอ้นี่เป็นรุ่นใหญ่ตัวโมโหฬารนี่หลักการออกแบบของ Intel ไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่รูปแบบตั้งแต่สมัย Core 2 Duo นะก็คือหนึ่งชิปก็มีหนึ่งชิปในเนี้ยมีชิปเดียวอยู่ในนี้เลยทีนี้กลับมาตรงนี้พออินเดี๋ยวนะ AMD เนี่ยเขาแยก
กระบวนการผลิตเป็นชิปเล็ตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีกระบวนการผลิตในการผลิตตัวเวเฟอร์เนี่ยครับมันจะมีการผลิตว่าเขาจะพูดกันว่ากี่นาโนเมตรก็คือช่องระหว่างวงจรนะครับยิ่งเขาบอกว่ากระบวนการผลิตมันจะมี14นาโนเมตร12นาโนเมตร10นาโนเมตร7นาโนเมตรก็คือยิ่งเลขน้อยเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่การที่ระยะห่างของทรานซิสเตอร์หรือวงจรมันแคบลงแคบลงแคบลงอ่ะทำให้มันสามารถอัดจำนวนวงจรเข้าไปในพื้นที่เดิมๆได้มากขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลงด้วยเพราะว่าพอระยะที่วงจรมันแคบลงอ่ะทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าในการวิ่งข้ามวงจรอ่ะน้อยลงกินไฟน้อยลงร้อนน้อยลงแต่ประเด็นคือกระบวนการผลิตที่เป็นยิ่งแบบวงจรเล็กๆอ่ะ7นาโนเมตรเนี่ยผลิตยากมากแพงมากโอกาสเจ๊งสูงมากเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไอ้จุดๆอย่างเงี้ยมันโผล่มามันก็พังมันก็พังคือยิ่งต้องผลิตตัวเวเฟอร์ที่แบบสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าไอ้จุดๆพวกนี้มันเกิดจากความไม่เรียกนะไม่บริสุทธิ์ของตัวซิลิคอนที่ฉาบอยู่บนเวเฟอร์ครับมันเกิดจากอะไรก็ตามอ่ะที่มันแบบปนเปื้อนมายิ่งแบบวงจรยิ่งเล็กไอ้พวกนี้ก็จะยิ่งแบบเห็นผลได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบเข้าไประดับอะตอมมากยิ่งก็ยิ่งเกิดเหตุการณ์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ย Intel เนี่ยอ่ะเรามาดูสมมุติว่า Intel Core i9 Gen 9เลยนี่ i5 Gen 9นะครับยังผลิตอยู่ที่14นาโนเมตรอยู่เลยคือมันทำเล็กกว่านี้ไม่ได้ไม่คุ้มแต่จริง Intel ผลิต12นาโนเมตรได้แล้วนะมีรุ่นที่เป็น12นาโนเมตรลองหาดูชิดๆผมคิดว่ามันจะมีรุ่นที่เขาเอารุ่นแบบแรงๆอ่ะนี่ก็ยัง14นาโนเมตรแต่มีครับผมได้ข่าวว่าเขาผลิตได้ละ12นาโนเมตรอ่ะกลับมา AMD AMD เนี่ยสมมติบอกว่าโอเคผมดู Ryzen 9เลยเนี่ยครับ7นาโนเมตรมันโคตรเล็กเลยเล็กมาก7นาโนเมตรนี่แบบ7นาโนเมตรเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือถืออ่ะปีนี้ยังแทบหา CPU ARM ที่เป็น7นาโนเมตรไม่ได้เลยอันนี้ดูไลเซน7นาโนเมตรแล้วนะครับข้ามขั้นมากคืออัดทรานซิสเตอร์กันแบบกันนำมาครับอันนี้ซีรีส์3000นะเนี่ยโอเคเวลาเราดู AMD ซีรีส์เนี่ยก็ดูเป็นรุ่นที่มันออกปีที่มันออกนี่ซีรีส์3000คือซีรีส์ของปีนี้แหละแต่3000อะไรก็ว่าไปไลเซน5ไปดูก็7นาโนเมตรหมดแล้วครับในขณะที่ Intel ยังอยู่14นาโนเมตรอยู่เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะดูแบบไม่เป็นกลางดู i9 เลยตัวท็อป i9 Gen 9 i9 Gen 9นี่เลยครับตัดหนัก14นาโนเมตรเห็นไหมก็ยังเนี่ยแล้วทำไมIntel 14นาโนเมตร CPU มันเลยตัวใหญ่อะทีนี้ปัญหาคือว่าเฮ้ยทริคถัดไปที่ AMD ใช้ในการลดราคาไอ้ลดต้นทุนในการผลิตของเขานะครับเนี่ยรูปไรเส้นอยู่ไหนโอเคเนี่ยไอ้ CPU ที่วงจรทรานซิสเตอร์เยอะๆคือ2ตัวนี้ครับเป็นส่วนคอมพิวติ้งเลยไออันเนี้ยที่เขาบอกว่า7นาโนเมตรอันเนี้ย7นาโนเมตรเนี่ยนะนาโนเมตรก็คือส่วนนี้ครับแต่ตรงเนี้ยที่เป็นส่วนของ IO ถ้ามาดูรูปนี้ตรงนี้ครับตรงเนี้ยเป็น IO เอาไว้ออกไปคุยกับเมมโมรีนะตรงเนี้ย
มันไม่ได้ใช้ทรานซิสเตอร์เยอะครับมันไม่จําเป็นต้องมันไม่จําเป็นต้องมีเขาเรียกอะไรนะขนาดที่เล็กตรงนี้จริงๆอ่ะผลิต14นาโนเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นเท่ากับ Intel นะปัจจุบันเนี่ย14นาโนเมตรดูดิตัวเบิ่มเลยแต่วงจรมันซับซ้อนน้อยกว่านี้นะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนั่นคือว่ามันใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าไง14นาโนเมตรไงถูกกว่าเขาแยกส่วนของ CPU ออกมาจากกันอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้การผลิตที่ซับซ้อนก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องผลิตให้มันซับซ้อนในขณะที่ Intel เนี่ยส่วนของ I/O กับส่วนของคอมพิวเนี่ยของคอร์เนี่ยมันอยู่บนไดเดียวกันนะอยู่บนชิปเดียวกันเนี่ย Intel ต้องพยายามยัดทุกสิ่งอย่างให้มันอาสมมติบอกว่าวันนี้ Intel ใช้14นาโนเมตรอยู่รุ่งขึ้น Intel บอกฉันจะผลิตที่10นาโนเมตรแล้ว Intel ต้องยัดทุกอย่างลงไปให้ได้ใน10นาโนเมตรเนี่ยมันเป็นความยากของมันที่ Intel จะทั้งทำให้ได้อย่างนี้แล้วถามว่าโอ้คุยมาตั้งนานเลยสุดท้ายผมซื้ออะไรผมซื้อ Intel ครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง requirement ของผมอะคือผมต้องการโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้แต่ขอจอใหญ่ไปก่อนมันไม่มี AMD ครับมันกลายเป็น Intel อันที่สองก็คือของผมอะตกไปเพื่อแค่นี้แหละแต่ถามว่าสมมติฉันจะซื้อคอมพิวเตอร์แหละจะตัดสินใจซื้อแหละตกลงว่าเอา AMD หรือ Intel ดีถ้าอันนี้ตอบง่ายนะครับชั่วโมงเนี้ยถ้าสมมุติบอกว่าเอามาเล่นเกมเอามาเรียกไงนะใช้งานที่เกี่ยวกับคอเยอะๆนะครับเช่นวิดีโอทรานสโคดิ้งอย่างเงี้ยอันเนี้ยไลเซนส์จะทำได้ดีกว่าเพราะว่ามีจำนวนคอที่เยอะกว่าในราคาเท่ากันนะแต่ทีเนี้ยเราต้องไปดูเป็นอย่างๆไปคือเนื่องจาก AMD เนี่ยเขา market share ไม่ดีมาหลายปีมากแอปพลิเคชันบางตัวก็แบบไม่ค่อย support อย่างล่าสุดเนี่ยด้วยกระบวนการผลิตของ AMD ที่ใหม่มันทำให้อ่ะอย่าง Windows อันเนี้ยที่ประกาศนะครับ Windows latest update เนี่ยมันทำให้ไรเช่นทำงานเร็วขึ้นเนี่ยพวกเนี่ย Windows 10 version 1903 improve performance AMD Ryzen processor นะครับก็คือมันต้องรอให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือ OS เนี่ยเข้าไปดึงฟีเจอร์การใช้งานของเขาเรียกอะไรนะของตัว CPU ขึ้นมาไอเนี่ยก็คือมันใช้ฟีเจอร์หนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะใช้ฟีเจอร์หนึ่งของ AMD ในการเข้าถึงเมมโมรีของมันเนี่ยซึ่งเดิมอ่ะ Windows ไม่ support แล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยพอ Windows optimize ส่วนโค้ดตรงนี้ขึ้นมามันเร็วขึ้น 15% เลยนะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันซื้อวันนี้เร็วพรุ่งนี้คือตอนนี้ AMD มันมีวลีว่าซื้อวันนี้เร็วขึ้นพรุ่งนี้คือมันต้องรอคนให้ optimize แล้วมันจะเร็วขึ้นถ้าสมมติว่าซื้อมาเพื่อใช้งานทั่วไปเนี่ยซื้อได้นะครับเพราะว่า performance base ตอนนี้ที่มันมีถือว่าโอเคสำหรับงานทั่วไปเช่นดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเว็บดูวิดีโอ Netflix อะไรพวกเนี้ยไม่มีปัญหา performance นี่เหลือแหล่เลยเราสามารถซื้อตัวที่ถูกที่สุดเช่น Ryzen 5 Ryzen 3เงี้ยเพื่อมาทำงานพวกเนี้ยได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำงานโปรดักชันแล้วต้องการให้มันแบบซื้อมาแล้วได้ประสิทธิภาพเร็วสุด
ถล่มทลายเลยตั้งแต่วันนี้อย่างเงี้ยก็ซื้อ Intel เพราะว่าโค้ดส่วนใหญ่มันออพติไมซ์มาสำหรับ CPU Intel ด้วยมีอันนึงถ้าอยากโอเวอร์คล็อกถ้าอยากโอเวอร์คล็อกเนี่ยก็ AMD เพราะ AMD ไม่ล็อกอะไรเลยใน CPU เราอยากจะปรับอะไรใน CPU ก็ได้ทั้งคล็อกทั้งตัวคูลทั้งอะไรทำได้หมดเลยในขณะที่ Intel มันจะปรับได้แค่ตัวคูลมั้งแล้วผมจำไม่ผิดปรับคล็อกไม่ได้แล้วก็ถ้าราคาเท่ากันสมมุติว่าถ้ามันราคาเท่ากันเลยสองเครื่องเป็น AMD กับ Intel ให้ดูว่ามันเป็น CPU ซีรีส์เดียวกันหรือเปล่าถ้ามันเป็น CPU คนละซีรีส์อ่ะก็ตัดสินใจว่าถ้าเราอยากได้ Intel ก็ซื้อ Intel ถ้าเราอยากได้ AMD ก็ซื้อ AMD แล้วกันมันไม่ได้ต่างกันแบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากสำหรับการใช้งานธรรมดาทั่วไปสเต็ปถัดไปถ้าต้องการความเสถียรของระบบอันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับก็คืออินเทลอ่ะมันควบคุมแพลตฟอร์มของเขาทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นชิปคอนโทรลเลอร์ชิปเซตนะครับหรือ CPU รวมถึง VGA เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของ Intel อ่ะมันก็เลยดูว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มว่าจะเสถียรมากกว่ามีปัญหาน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราซื้อคอมมาเครื่องหนึ่งอ่ะอุปกรณ์ 80-90% แล้วเป็นของ Intel ไปในขณะที่ AMD เนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะก็ยังไม่ได้คุมแพลตฟอร์มทั้งระบบนะเขากำลังพยายามจะทำอยู่แต่มันยังไม่สักเซสเท่าไหร่ยังไม่ได้แบบควบคุมหมดมีประเด็นหนึ่งที่พูดข้ามไปในแพลตฟอร์มของ Ryzen นะครับ Ryzen เนี่ยเป็น CPU ที่ประหลาดมันรวมเอา VGA เข้าไปรวมอยู่ในชิปด้วยครับเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปดูสเปคของ Ryzen นะครับพอเข้าไปดูเนี่ยใน Ryzen จะมีเขาเรียกอะไรนะมี VGA อยู่ในนั้นด้วยหาไม่เจอทำไมไม่เจอในนี้มันไม่มีคือเอาง่ายอันนี้ไม่มีเดี๋ยวมันจะมีรุ่นที่มีและไม่มีนี่Ryzen Processor with Vega Graphics เนี่ยมี Radeon อยู่ในตัวอยู่ในชิปเลยนะครับซึ่ง Intel อ่ะมันเป็น CPU อย่างเดียวถามว่าเราการ์ดจอที่มันโผล่แล้วบอกว่า Intel อ่ะมันอยู่บนชิปเซตเพราะฉะนั้นกระบวนการเรนเดอร์กราฟิกอ่ะของ AMD เร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างจบอยู่ในชิปตัวเดียวกันเลยใช้ internal bus คุยกันใน CPU ตัวเดียวเลยอันนี้ส่วนหนึ่งของกราฟิกนะของถ้าแบบว่าเอ้ยซื้อมาฉันใช้การ์ดจอที่แบบแถมมาฉันไม่ใช้ discrete adapter นะ AMD ก็จะเร็วกว่าเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกโน้ตบุ๊กบัดเจ็ตอ่ะถ้าคุณซื้อโน้ตบุ๊กราคาถูกๆเลยอ่ะให้เลือก AMD ครับเพราะว่าแนวโน้มที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่ามันดีกว่าจริงๆเพราะว่าการ์ดจงการ์ดจออะไรมันรวมอยู่บนตัวมันเองเลยเดี๋ยวโอเคครับก็ประมาณนี้แหละคือ CPU AMD กับ Intel เป็นคู่แข่งที่แบบก็แข่งกันมาตลอดนะครับก็ผัดกันล่าสุดเนี่ยผมได้ยินว่าแบบมันมี internal mail ของ Intel คุยกันเองว่าการกลับมาของ Intel ครั้งเนี้ยเอ้ยของ AMD ครั้งเนี้ยเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่แบบสร้างความลำบากให้กับเขาเหมือนกันนะด้วย architecture ใหม่หมดเลยที่ AMD คิดขึ้นมาแล้วมันเอ้ยมันดันเวิร์คคือผมอะตอนแรกผมคิดนะเฮ้ยไอ้ Infinity Fabric เนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้สร้างปัญหาหรือ Data Fabric เนี่ยมันก็ไม่เร็วเท่า Infinity Fabric มันก็น่าจะมีปัญหามันก็ยังไม่มีปัญหาครับ
ณวันนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออพอมันเร็วขึ้นไปสุดท้ายอ่ะสองตัวเนี้ยน่าจะเป็นคอขวดแรกในระบบเลยแต่ณวันเนี้ยมันโอเคมากมันสร้างรูปแบบการคำนวณที่แบบเหมาะเจาะกับราคาที่ได้เนี่ยได้ดีมากเลย Intel ก็ต้องไปปรับกลยุทธ์นะครับ Architecture ก็ต้องปรับใหม่เห็นว่าตอนนี้ Intel เล่นวิธีดั้มราคาลงมาสู้นะครับในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่า AMD ก็แบบเขาเอาไพร์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาเสมออยู่แล้วเขาอยู่ในตลาดของการสู้ด้วยราคามาตลอดเขาเลยต้องวางแผนที่จะทำให้ CPU มันถูกไง Intel คงต้องปรับกระบวนการนิดนึงโอเคครับนี่จบนี่นะครับ